ขอบใจนายมากนะกันที่มาช่วยน้องสาวฉันแล้วก็ยกโทษให้ฉันด้วยเรื่องของแฟนของนายไม่เป็นไรหรอกน้องสาวนายปลอดภัยก็ดีแล้วมันจะไม่เป็นไรได้ยังไงคงแฝกแสงอัคคีสำคัญแค่ไหนเราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกว่าจะได้มันมาแล้วนี่ถ้าเองไม่มีคมแฝกแสงอัคคีเองจะไปสู้กับไอ้แสนมันได้ยังไงอาจารย์อัคคณีพูดไว้เสมอลุงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจคมแฝกแสงอัคคีมันก็แค่ไม้พิเศษอันนึงแต่มันไม่ใช่ของวิเศษมันเทียบกับชีวิตคนคนหนึ่งไม่ได้หรอกฉันเสียใจเสียใจจริงๆเพื่อนตายตายแทนกันได้ไม่ต้องกังวลนั่นสิที่องค์อาจทำไปเพราะถูกนายแสนบังคับไม่ได้มีเจตนาท่านรองครับต่อไปเราจะเรียกองค์อาจเฉยๆไม่ได้แล้วนะครับต้องเรียกคุณปลัดนะครับถึงจะถูกขอโทษนะครับคุณปลัดนี่สิเรื่องนี้มันน่าโมโหนะทั้งที่นายก็รู้ว่าฉันเป็นศัตรูกับไอ้แสนทำไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่านายเป็นใครคบกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาด้วยกันมีความจริงใจลุงมันบอกไม่ได้จริงๆมันเป็นคำสั่งจากเบื้องบนฉันก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดขนาดสายสืบอีกคนเป็นใครฉันยังไม่รู้เลยคุณประหลัดพูดถูกแล้วครับลุงไม่รักษาความลับก็ปฏิบัติภารกิจลับไม่ได้แต่น่าเสียดายที่ภารกิจถูกเปิดเผยซะก่อนดังนั้นคุณปลัดต้องเดินทางออกจากเมืองพลโดยด่วนเพิงนายรู้ได้ไงตามคำสั่งที่กำหนดมาแต่คุณปลัดก็น่าจะรู้ดีนี่นายหนุมานเผาลงกาครับผมร้อยตำรวจโทเพชรไพบูลย์ทำหน้าที่รักษาการแทนสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพลรายงานตัวครับผู้บังคับบัญชาตำรวจคนใหม่ของเมืองพลไอ้เอ้ยนายเพลิงกัมปนาทคือเจ้านายคนใหม่ของพวกเราว้าวไม่ใช่หรอกครับหมูเพราะผมกับองค์อาจได้รับคำสั่งว่าให้เดินทางกลับกรุงเทพอย่างเร็วที่สุดดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform CH3 Thailand